ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมที่เรียกว่า The Seventh Continent นะคะมีอยู่2กล่องอันนี้เป็นเบสเกมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาคเสริมเป็น expansion นะแล้วก็ Seventh Continent เขียนไว้ตรงข้างบอร์ดอย่างนี้นะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้เขาเรียกว่า What Goes Up Must Come Down ก็จะมีโหมดเกมใหม่มาทั้งหมด3โหมดมีโหมดง่ายด้วยสำหรับคนที่แบบไม่อยากตายเพราะเกมนี้ค่อนข้างที่จะโหดได้พอสมควรนะตายง่ายพอสมควรนะคะก็เลือกเล่นโหมดนั้นได้แล้วก็มีโหมดแบบหักหลังกันอะไรอย่างนั้นก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้มาเล่นแบบธรรมดาละกันแล้วก็เกมนี้เป็นเกมแนวเหมือนว่าเราเป็นนักผจญภัยนะคะในประมาณต้นปี1900นะแล้วก็เราเป็นนักสำรวจนักออกไปค้นคว้าอะไรเงี้ยนักเดินทางอะไรเงี้ยก็ออกไปค้นพบเจอทวีปที่7 Seventh Continent เนาะชื่อเกมเนาะแล้วก็ซึ่งเป็น อยู่ใกล้ๆกับขั้วโลกใต้แล้วก็มีปริศนาอะไรมากมายเลยแล้วคุณก็กลับมาเนี่ยแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ข่าวมาว่านักเดินทางที่ร่วมกลุ่มไปกับคุณคราวก่อนเนี่ยหายสาบสูญไปกันที่เราคน2คนอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตื่นมาค้นพบว่าคุณกลับมาอยู่ที่ทวีปที่7อีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงนะคะนั่นคือเป็นเซตติ้งเนาะแล้วก็กล่องออกกันแล้วกันนะแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควรก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเห็นได้ทุกอย่างหรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะมีการอ่านมีเท็กซ์เนาะมีตัวหนังสือให้อ่านค่อนข้างเยอะพอสมควรจริงๆบนการ์ดเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเหมือนว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้บรรยากาศนั้นจริงๆหรือว่ามันบางอันมีเหมือนบอกใบ้ปริศนาอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องอ่านนะคะแล้วก็นักผจญภัยที่เราเลือกมาวันนี้ในภาคเสริมเนี่ยมีใหม่มา3ตัววันนี้ก็จะมาเลือกเล่น2คนนะคะเลือกเกมนี้เล่นได้จาก1ถึงกี่คนนะ4น่าจะ4คนนะคะแล้วก็ใช่4แล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่น2คนก็คนที่เลือกก็เป็นผู้หญิง2คนเลยนี่เป็นชื่อว่าอเมเลียเอียฮาร์ทนะคะซึ่งน่าจะเคยได้ยินกันเนาะเป็นคนจากประวัติศาสตร์จริงๆเป็นนักบินหญิงชาวอเมริกันนะคะแล้วถ้าเกิดจะไม่ผิดว่าเป็นเหมือนบินเดี่ยวข้ามแปซิฟิกได้เป็นคนแรกของโลกเลยแล้วทำนองนั้นแล้วก็หายสับสนไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องจริงเนาะแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอเมเลียเอียฮาร์ทนะคะกับอีกคนนึงคืออันจิกาพาเทลเนาะเหมือนเป็นสาวแขกเนาะแล้วก็เป็นเกมร่วมมือกันก็คืออยู่ทีมเดียวกันนะคะแล้วก็เขาจะมีอาบิลิตี้ก็มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะลองอ่านดูก่อนนะอย่างอันจิก้านี่คือ you may discard one card with the keyword stealth from your hand or your inventory to choose one card with the keyword aggressiveness in the discard pile and add it to your hand ก็คือการ์ดแต่ละใบที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอย่างอันเนี้ยมันเขียนไว้ว่า explorer เป็นนักผจญภัยคีย์เวิร์ดที่เขียนว่า stealth เนี่ยเราสามารถทิ้งคีย์เวิร์ดนั้นได้เพื่อที่จะจั่วไพ่จากกองที่เราทิ้งไปเนี่ยกอง discard pile เนี่ยเลือกเอาไพ่ที่มีคีย์เวิร์ดว่า aggressiveness มาแทนนะคะคนนี้เขาทำได้ส่วนอเมเลียเนี่ยคือช่วง during the cost step of an action you are involved in you may discard two blue cards from your hand in order to randomly draw one additional card from the discard pile if you do and one or more skull cards are revealed take a 750 card ก็คือในช่วงที่เขาเรียกเป็น cost step of an action ก็คือเวลาคุณทำ action เนี่ยมันจะมีดูว่าการจั่วไพ่ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเราทำแอคชั่นนั้นสำเร็จหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะจั่วไพ่เพิ่มเนี่ยเลือกที่จะทิ้งไพ่ที่มันมีรูปมือสีน้ำเงินไป2ใบเพื่อที่จะจั่วแบบสุ่มๆขึ้นมาจากกอง discard pile เนี่ยมาเพิ่มความสำเร็จอาจจะเพิ่มเขาเรียกอะไรอะความเป็นไปได้ในการสำเร็จในการทำกิจการของคุณได้สำเร็จเนี่ยแล้วถ้าไพ่ที่คุณจั่วขึ้นมามันเป็นไพ่ที่มันมีรูปหัวกะโหลกซึ่งมันเป็นไพ่คำสาปเนี่ยคุณจะต้องเปิดไพ่750ที่มันมีเบอร์750คือการ์ดทุกใบเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะคะสำคัญมากในการเล่นเกมนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรการ์ดนี่มีเยอะมากเป็นพันๆใบนะคะอาจจะไม่พันๆอาจจะเป็นประมาณพันกว่าใบเนาะก็คือนี่คือ ability ของ2คนนี้แล้วก็มีคาแรคเตอร์ตัวเล็กมากนะคะนี้เป็นอเมเลียนะส่วนคนนี้เป็นใช่เลยนะอันจิก้านะคะแล้วก็เวลาเล่นเกมนี้
อย่างในภาคเสริมเนี่ยมันจะมีคำศัพท์มาใหม่ให้เราเป็นแอดเวนเจอร์เป็นการผจญภัยเนี่ยทั้งหมด5อัน5คำศัพท์วันนี้ก็เลือกอันที่เขาเรียกว่า A Prison of Clouds นะคะคิดว่าอันนี้คงจะได้เล่นแบบเป็นภาคเสริมเนาะก็คือได้นั่งอาจจะนะได้นั่งบอลลูนด้วยนี่ไงมีบอลลูนประกอบเองหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่งไปบอลลูนแล้วก็เหินฟ้าขึ้นไปแล้วก็ผจญภัยไปตามท้องฟ้าไม่เคยเล่นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมาลองกันดูนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นครูเนาะเป็นปริศนาบอกใบ้ A Prison of Clouds หน้าแรกเป็นรูปตัวอีกาหรือนกอะไรเนี่ยนกไม่รู้เหมือนกันปากสีจงอยสีเหลืองอย่างเงี้ยแค่บอกว่า Norbert shoo it away and hide the seeds yes captain โอเคก็แค่เป็นคำพูดของนกน้องนกมันไม่รู้ใครพูดกับใครนะนอกจากก็ไล่ไอ้นกตัวนั้นออกไปแล้วก็ซ่อนพวกเมล็ดไว้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบว่าครับกัปตันกัปตันกัปตันมันจะเป็นไงจะเป็นเสียงเหมือนนกการ้องไม่รู้เป็นอีกาหรือเปล่าแล้วอันนี้มีสัญลักษณ์รูปนกบวก13ถ้าคุณมีการ์ดที่มันมีสัญลักษณ์รูปนกอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะบวกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้การ์ดทุกใบมันจะมีตัวเลขบวกตัวเลขบวก13เข้าไปนะเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวจะเห็นนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นครูเนาะก็อันนี้เขียนว่า Norbert stop feeding that damned bird those seeds might cough save our skins one of these days sorry captain but jojoba seems awfully pale this morning เป็นบทสนทนาระหว่างไม่รู้เป็นกัปตันกับนกหรือเปล่านะก็บอกว่า Norbert หยุดเลี้ยงไอ้นกพวกนั้นสักทีเพราะว่าไอ้เมล็ดที่เอาไปใช้เลี้ยงนกเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกินก็ได้เนาะอาจจะแบบหิวเอามากินแทนก็ได้มึงเห็นหรือเปล่าแล้วก็ตอบขอโทษครับกัปตันแต่ว่าเนี่ยโจโจบ้าดูหน้าตาซีดเซียวมากเลยวันนี้นะคะแล้วก็ This bizarre exchange startles you from a deep sleep you find yourself covered with a thin layer of snow and frozen to the bone. A blackbird with a yellow beak is hopping about on the white ground, repeating the same phrases in impeccable English. Looking around, you wonder in disbelief at how and why you ended up here. ก็ไอ้บทสนทนาแปลกๆอย่างเงี้ยทำให้คุณตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแบบหลับสนิทของคุณแล้วคุณก็ค้นพบว่าตัวคุณเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจางๆบางๆแล้วก็รู้สึกหนาวถึงกระดูกแล้วก็มีไอ้นกสีดำแล้วก็ไอ้ปากสีเหลืองเนี่ยมันก็กระโดดไปมาอยู่รอบๆคุณบนพื้นสีขาวเนี่ยพื้นหิมะเนาะแล้วก็ไอ้พูดเป็นแบบพูดภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนแจ๋วแหววแบบสำเนียงดีมากพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็ลุกขึ้นมามองไปรอบๆตัวแล้วก็อย่างเหลือเชื่อว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มาอยู่ทำไมนะคะก็เราก็จะต้องจุดประสงค์ก็คือเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็หาคำตอบหาการกำจัดคำสาบเหมือนว่าคุณต้องสาบเนี่ยแล้วก็กำจัดมันไปให้ได้นะคะนั่นก็คือจุดประสงค์ของเกมหรือถ้าใครไม่อยากตายก็อย่างที่บอกไปว่าเล่นโหมดง่ายคือแค่อยากจะดูทวีปเนี้ยทวีปที่7มันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแบบนั้นก็สามารถเล่นได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เริ่มที่การ์ดใบ677ซึ่งก็เลือกมาแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเทเรนไทยนะคะเป็นไทยแบบภูมิประเทศนะคะก็เบอร์677ข้างหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปถ้าแบบไม่อยากอ่านไม่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรยากาศรอบข้างเงี้ยก็คลิกได้แล้วก็เริ่มเล่นเกมได้เลยนี่ก็เป็นที่ที่คุณมาเจอเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้อยู่ในหิมะหนาวน่าจะหนาวพอสมควรนะหิมะตกหนักมากก็เขียนว่าYou find yourself on a rocky plateau covered in a thick layer of snow. It must be 300 feet wide with a precipice filled with thick fog beyond. The bitterly cold temperature combined with the altitude makes it quite difficult to breathe. ก็คุณก็มาเจอว่าคุณอยู่บนอย่างที่เห็นนี่แล้วเหมือนเป็นที่ราบสูงหรือเปล่า plateau มีโขดหินเต็มไปด้วยหินก้อนหินแล้วก็แน่นอนมีหิมะตกลงมาหนามากก็พื้นที่ไม่กว้างนะคะน่าจะประมาณ300ฟุตแล้วก็มีหน้าผาซึ่งเต็มไปด้วยหมอกค่อนข้างหนาพอสมควรแล้วก็อากาศที่มันเย็นมากหนาวมากผสมกับความสูงคืออยู่ในที่ที่สูงเนี่ยทำให้หายใจได้ไม่ค่อยสะดวกนะคะหายใจได้อย่างยากเย็นคุณก็เริ่มตรงนี้เลยก็วางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็การ์ดแต่ละอันนะ
ดีเทลเยอะมากนะคะแล้วเล่นๆไปอาจจะเห็นบางใบที่จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ถ้าคุณเจอการ์ดที่มันมีตัวเลขซ่อนอยู่เนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะเปิดการ์ดใบใหม่ได้ที่มันมีตัวเลขตัวนั้นนะคะอย่างที่เนี่ยเป็นข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะค้นพบเส้นทางใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะแล้วบนการ์ดก็จะมีอย่างอันเนี้ยเครื่องหมายเป็นวันขยายอย่างเงี้ยคือสำรวจแล้วถ้าคุณสำรวจเนี่ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีเหมือนจะตัวหลัดสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยคือจำนวนไพ่ที่คุณจะต้องจั่วขึ้นมาที่เป็นดาวคือจำนวนของว่าคุณสำเร็จหรือเปล่าทำได้สำเร็จหรือเปล่า1ดาวเท่ากับ1สำเร็จเนาะแล้วก็คือนี่ก็คือเลขของไพ่ใบต่อไปนี่ยังไม่รูปอีกาละนะแล้วก็เราจะต้องมีไพ่ที่มันมีรูปตัวอีกาเพื่อที่จะบวก13ให้ได้เลขเท่าไหร่อ่ะ6 9 3บวก13 700เอาบวกเลขไม่เป็นอีก706ใช่ไหมคะใช่ๆ706เนาะแล้วก็อันนี้เป็นรูปลูกตาเนี่ยออกไปสำรวจนะแล้วก็นี่เป็นตัว V ก็คือเลข5ก็จะมีแผ่นถ่ายมีแค่ทิศทางเดียวเองมีแค่ทางนี้อันนี้เป็นหน้าผาเนาะนี่ก็น่าจะเป็นหน้าผาแล้วก็ทิศทางเนี้ยก็ดูว่าเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเอามาวางไว้แล้วก็นักผจญภัย2คนของเราอันนี้แล้วเวลาเล่นเกมนี้มันไม่มีตานะคะใครจะเริ่มยังไงก็ได้จะเนี่ยแอนจิก้าเนี่ยแอคชั่นทำแอคชั่นอยู่คนเดียวตลอดแล้วก็มีแดกระเดอยืนอยู่ตรงเนี้ยอย่างเดียวก็ได้แต่เนี่ยเกมร่วมมือกันเราก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนที่เล่นกับเราด้วยได้ว่าฉันจะทำอย่างนี้เธอทำอย่างนั้นจะแยกทางกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่เวลาเล่นเกมเนี้ยในวันนี้เนี่ยก็จะขอเล่นทุกคนสองคนเนี้ยเขาจะทำแอคชั่นด้วยกันตลอดนะคะยกเว้นเสียจากถ้าเกิดจะไม่ทำจะทำแอคชั่นแยกกันเนี่ยก็จะบอกก่อนนะว่าจะทำแยกกันแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยหมายความว่าทำร่วมมือกันนะคะก็อย่างแรกเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่ V ตัว V เลข5เอามาวางไว้นี่กองอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้คือเราไม่สามารถเห็นว่าข้างล่างมีอะไรบ้างได้ก็สับๆๆแล้วก็วางเอาไว้แค่แผ่นเดียวอย่างนี้นะคะในทิศทางนี้มีลูกศรชี้ไปทางนี้เนาะโอเคก็มาเริ่มเลยว่าเราอยากจะทำอะไรอ๋อแล้วอย่างนึงในเกมในไอ้กล่องสีขาว What Goes Up Must Come Down ภาคเสริมเนี่ยมีสมุด Journal อย่างนี้ด้วยดีมากเป็นแบบหนังปกหนังดีมากเป็นที่ที่เราจะเก็บการ์ดที่อาจจะเป็นปริศนาบอกใบ้ในการช่วยเราในการแก้ไขแก้ปริศนาแก้คำสาปนี้ได้นะคะก็เอามาวางไว้ก็มาเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กอันนี้เลยนะแล้วนี่เป็น satchel journal ใช่ไหมก็คือกระเป๋าเก็บ journal ของเราเล่น2คนเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าสามารถที่จะมีไพ่สีน้ำเงินสองคนอยู่นี่ไพ่สีน้ำเงิน3ใบอยู่ในมือและไพ่สีเขียวซึ่งเป็นไพ่แบบ quest side quest หรือว่าเป็นอะไรส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมีได้อีก3ใบแล้วเวลาเราประกอบอุปกรณ์เนี่ยมีได้แถวละ3ใบเหมือนกันมีได้3แถวเดี๋ยวเล่นไปก็จะเห็นนะคะนี่ก็คือจำกัดเอาไว้ว่ามีได้ไม่มากกว่านี้นะคะอุปกรณ์ดีมากเลยนี่มีอย่างนี้ด้วยอันนี้เปิดใช่ไหมเหมือนตะแกะส่วนอันนี้พอทำอย่างนี้ปุ๊บปิดเปิดไม่ได้เห็นไหมดีมากเลยอ่ะนะคะทำอย่างนี้โอเคมาแล้วก็ก็เราจะทำอะไรอันนี้ไม่ต้องจั่วไพ่ไม่ต้องมีดาวเราก็สามารถสำรวจบริเวณได้เลยแต่เราไม่มีการที่มันเป็นนกสำรวจดีไหมโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วลองสำรวจนะไพ่693แล้วนี่เป็นอย่างนี้เลยค่ะตัวเลข300ไปจนถึง800ส่วน0ถึง100เนี่ยมี250เนี่ยมีตรงนี้แล้ววันนี้ไพ่ใบ693ใช่ไหมก็หาในเนี้ยเบอร์693แล้วบางทีบางอันเนี่ยจะมีมากกว่า1ก็คือเราก็จะต้องสับแล้วก็จั่วสุ่มมา1ใบมีไหม693มีแค่ใบเดียวจะมีใบสีเขียวและใบสีทองนะคะเราจะต้องใช้สีเขียวก่อนนะฉัน693 An imposing shape lies ahead in the snow. You struggle your way towards it and discover a hot air balloon
in a sorry state. It must have had quite a rough crash landing. After several minutes of concerted effort, you managed to clear the snow from the contraption. ก็เหมือนว่าไปเจอซุกซ่อนอยู่ในกองหิมะก็เป็นบอลลูนลมอย่างนี้เรียกอะไรบอลลูนขนาดใหญ่แต่ว่าเหมือนว่ามันขาดวิ่นหรืออะไรสักอย่างเหมือนว่าเจอ crash landing ใช่ไหมคะเหมือนตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอมาดูซิว่าเราจะสามารถใช้การได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เปิดมาปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่ามันติดอยู่กับไทยอันนี้นะคะ The canvas is ripped, the motor is damaged, and the rigging is torn in several places. Getting this hot air balloon back in working order will be no easy feat.ก็ไอ้ผ้าใบเหรอผ้าใบมันก็ขาดแล้วก็โมเตอร์เครื่องยนต์มันก็ damage เนาะเสียหายแล้วก็มีรอยขาดวิ่นเป็นแห่งๆการที่จะเอาไอ้ hot air balloon เนี่ยขึ้นมาใช้การได้ใหม่เนี่ยน่าจะไม่ง่ายนะคะนี่เลยคุณสามารถเลือกทำแอคชั่นนี้แต่ในการทำแอคชั่นนี้นะคะน่าจะเป็นแอคชั่นเป็นรูปเขาเรียกอะไรอะสกรูไดรเวอร์เรียกอะไรนึกคำไม่ออกโอเคใช้เป็นถ้าเป็นไพ่คุณสามารถเลือกแอคชั่นที่เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้คือ สัญลักษณ์ซ่อมแซมและจวบไพ่มา4ใบหรือมากกว่า4บวกนะคะแล้วได้5ดาวเป็นอย่างน้อยก็จะทำสำเร็จอันนี้เป็นหรือ or เป็น lock action ก็คือต้องจั่วมาแค่6ใบไม่น้อยและไม่มากกว่านั้นและต้องได้6ดาวนะถ้ามีใครสักคนที่มีอาการ frozen มีอาการแข็งเพราะมันหนาวมากถ้ามีใครเป็น frozen เนี่ยจะต้องทำ action นี้ยากเย็นมากเลยจะซ่อมเลยไหมแล้วกล่องที่มันเป็นสีขาวก็คือเวลาทำสำเร็จก็อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณทำไม่สำเร็จไอ้ที่มันอยู่สีดำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่มากคิดว่าถ้าทำไม่สำเร็จนะจะต้องหนาวแน่นอนเก็บไว้ก่อนแล้วไม่ต้องทำตอนนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือทำร่วมกันเนาะมาตรงนี้ใช้ลูกตาสำเร็จบริเวณดูไหมจะต้องจั่วไพ่กันมา1ใบและจะต้องสำเร็จด้วยถึงจะเปิดไพ่ใบ718ได้ไพ่ก็คือมาจากกองนี้เป็นกองแอคชั่นเด็ก1ใบขึ้นไปจะได้ไหมจะมีดาวไหม1เลือกที่จะจั่ว2ก็ได้หนึ่งเพิ่งเริ่มเล่นเกมเนาะจั่วสัก2ใบทีไหมนี่ก็คือทำแอคชั่นร่วมกันนะคะหรือใบเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนชีวิตของเรานะคะเป็นพลังชีวิตถ้าไพ่ใบนี้หมดกองไปใช้ได้หมดทุกใบแล้วเนี่ยจริงๆยังไม่ตายเลยนะคะมันจะต้องเรียกอะไรอ่ะจริงๆเวลาเราทิ้งไพ่ทิ้งไปตรงเนี้ยเราทิ้งแบบเปิดหน้านะคะแล้วเวลาหมดกองนี้ปุ๊บสามารถต่อชีวิตได้อีกนิดนึงในการกลับหลังแล้วก็จวดขึ้นมาอีกจนกว่าจะเจอไพ่ที่มันเป็นคำสาปก็จะตายนะเพราะฉะนั้นก็คือนี้เป็นเหมือน HP ของเราสำคัญมากในการที่จะไม่ใช้แบบสิ้นเปลืองนะคะ1ใบ1ดาวหรือจะ2ใบดีต้องจวด2ก่อนละกันไม่ค่อยแน่ใจ1จริงๆ1ใบก็พอแล้วแต่เราบอก2เราจะมาเฮ้ยพูดผิดไม่ได้เนาะจริงๆแล้วเนาะอันนี้สักเนาะนี่เป็นไพ่แบบ ability ของอเมเลียโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นส่งไปที่อเมเลียก็ได้นี่ไงดาว1ดวงแสดงว่าสำเร็จหรือบางทีมีครึ่งเดือนครึ่งดวงแล้วก็ครึ่งดวงอย่างนี้เอามาประกอบกันอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นสำเร็จ2นะคะแล้วเราก็เลือกที่จะเก็บไพ่ได้1ใบอันนี้ก็ต้องเข้าไปในมือของอเมเลียอยู่แล้วเนาะมันเป็นไพ่ของอเมเลีย Keep leaving even this card this one.หรือ if you want to see this card just please จริงๆอันนี้ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปจะเล่นแบบร่วมมือกันก็จะต้องเดินทางด้วยกันตลอด
อันนี้ไพ่แบบนี้มันจะดีสำหรับเอมิเลียเวลาเขาอยู่คนเดียวเอานี้แล้วกัน keep the reading โอเคก็เก็บมาไว้ในมือมีได้แค่3ใบนะคะอันนี้ก็ทิ้งไปโอเคแล้วก็เราก็ทำสำเร็จแล้วก็ดูไพ่ใบ718ดูซิว่าเราไปเจออะไรมาแล้ว78 718 Keeping a wary eye on the terrain, you walk for a long while through the snow before making a most macabre discovery. เอาไปเจออะไรที่แบบเดินๆไปสักพักหนึ่งก็ไปเจออะไรอยู่ที่มันค่อนข้างน่ากลัวน่าขยักขยันเจออะไรไม่รู้ Why? ดูสิเหมือนซอมบี้เลยOkay. A corpse is sticking out of the snow in the strangest position. It is clear that an act of extreme violence led to this person's demise. ไปเจอศพนะคะอยู่ในหิมะแล้วแบบอยู่ในท่าทางลักษณะที่แปลกประหลาดมากเหมือนว่าไปเจออะไรมาแบบอย่างรุนแรงมากเลย Why? A character that is frightened and or terrified can neither take nor get involved in the following action.ถ้ามีคาแรคเตอร์ที่เกิดมีความกลัวมี frightened หรือ terrified ไม่ทำสามารถทำ action นี้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดยังไม่มีอาการกลัวนะคะเป็น action ใช้ความคิดหรือเปล่าเนี่ยเป็นรูปเหมือนศีรษะคน1ใบขึ้นไปแล้วต้องได้ดาว2ดวงว้าขอจั่วสัก3ใบ3ใบกลัวมากเลยอ่ะ3ใบจู3ใบ1 2ใบก็พอคือกลัวมากเป็นลูกกลัวมากๆเลย3โอเคอ่ะมาอีกแล้วจะเลือกเอาตะกร้าก็ได้หรือเลือกเอาคลับอันนี้ช่วยในการต่อสู้แล้วก็ช่วยในเป็นกุญแจไขกุญแจแล้วก็ของอเมเรียอีกโอ้นี่เป็นเครื่องหมายซ่อมแซมถ้ามีไพ่ยินใบนี้อยู่ในมือคุณสามารถทำแอคชั่นซ่อมแซมสามารถทำแอคชั่นเนวิเกชันขับเคลื่อนเรือหรืออะไรสักอย่างหรือน่าจะบอลลูนเนาะแล้วก็สามกุญแจไขอะไรสักอย่างแล้วเขาจะให้ดาวคุณต้องเก็บอันนี้แน่นอนจริงๆอยากได้ตะกร้าเพราะตะกร้ามันจริงๆมันสำคัญมากนะคะแต่ว่าเลือกไปนี้แล้วกันอเมเรียมี2ใบแล้วมีได้แค่3ใบเนาะเราทิ้งก็ได้นะคะว่าเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเออช่างเถอะโอเคคือเราทำแอคชั่นนี้สำเร็จเกิดอะไรขึ้น suppressing a rising wave of disgust you rifle through the person's clothes คุณก็แน่นอน ไปค้นเสื้อผ้าเขาดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่า take a 746 card from the adventure deck if available เอาใบ746มาจาก adventure deckถ้ายังมีน่าจะยังมีเนาะ746ไปเจออะไรอยู่ในเสื้อผ้าของศพนี่ You remove a carefully folded piece of paper from the pocket of the deceased and examine it closely ไปเจอเศษกระดาษพับเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าอะไรสักอย่างเอาออกมาดูสัญลักษณ์นี้เป็นรูปหนังสือก็คือเก็บเข้าไปใน journal ของเราเลยค่ะอาจจะเป็นปริศนาบอกไปเลยสักอย่างหรืออาจจะช่วยเราได้ในภายหลังเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปเกียร์รูปอะไรเนี่ย technical manual ไปเจอคู่มือเทคนิคการซ่อมแซมการก่อสร้างอะไรสักอย่าง the document seems to have been taken from an airplane engine maintenance manual it is filled with useful information for anyone with even the slightest understanding of mechanicsน่าจะช่วยเราได้ในการซ่อมแซมบอลลูนนี้นะคะไปเจอคู่มือพวกเครื่องยนต์แล้วก็แบบอธิบายได้อย่างง่ายแบบเข้าใจง่ายมากใครก็ได้ก็สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ได้จริงๆมีเครื่องหมายซ่อมแซมและนี่เครื่องหมายน่าจะถ้าจะไม่ผิดคือเอาบอลลูนลงแลนดิ้งนะคะให้ดาวและลดจำนวนการจั่วไพ่ได้1ใบดีมากๆน่าจะเอามาใช้นี่ได้เลยแล้วโดยเฉพาะอเมเรียมีนี่เราด้วยเนี่ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็เอาใบนี้มาเก็บไว้ใน journal ของเราสมุดแบบนี้นะคะโอเคต่อ
ก็มาดูซิว่าถ้าเราไปทางนี้จะมีอะไรก็ในการทำแอคชั่นนี้ไม่ต้องจวดภัยก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องมีสำเร็จไม่ต้องได้ดาวเพราะฉะนั้นเปิดเลยนอกเสียจากว่าคุณอยากจะจวดคุณก็จวดได้Determined เป็นไพ่ไปมือสีเขียว Determined Lost in the middle of nowhere You resolve to never give up คุณลงข้างอยู่โดยไม่มีอะไรอยู่รอบข้างเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคุณก็จะไม่ยอมแพ้อย่างง่ายๆดีมาก You may discard this during an... ก็สามารถทิ้งไพ่ใบนี้ได้เพื่อที่จะจวบไพ่ได้น้อยลงหรือดาได้ดาวเอาไพ่ใบนี้ให้จะให้อเมเลียก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวมีได้คนละ3ใบแต่อันชิก้ายังไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ควรที่จะเก็บไว้ในหนังสือด้วยเนาะเดี๋ยวเราไม่ต้องใช้นี้แล้วเนาะนอกจากนี้อ๋อจริงๆเวลาเรามาตรงนี้เราบวก13ก็ได้เลยนะคะเพราะเรามีไพ่ใบนี้ไงเออไว้ทีหลังต้องให้ใครดีอ่ะอันบีเรียนนี่แหละอันชิก้าน่าสงสารยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทีนี้เราทำอันนี้เสร็จปุ๊บก็ดูไพ่ใบ704ได้ว่าเรามีอะไรอยู่ทางโน้นเจ็ดศูนย์สี่ This section of the plateau is scattered with pointed rocks jutting out of the snow. As you make your way, the strong gusts of wind require caution to avoid a fatal fall into the crevice.ก็เป็นที่รับสูงที่มันเต็มไปด้วยโขดหินมันโผล่มาจากกองหิมะนะคะแล้วก็คุณก็เดินไปเนี่ยแล้วก็ลมมันก็แรงมากก็กลัวพลัดตกลงหน้าผาเดินดีๆหน่อยละกันนี่เป็นหน้าผาคือไม่มีทางลงอะไรเลยจะต้องขึ้นบอลลูนแน่นอนเพราะมันไม่มีทางไปไหนไม่มีทางลงไม่มีทางอะไรนี่คุณมันติดอยู่ตรงนี้อยู่บนภูเขานะแล้วก็จะมาสำรวจบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้หรือมาขุดอะไรตรงนี้เป็นเครื่องหมายเสียมใช่ไหมเป็นเครื่องหมายขุดนี่ไอ้มีนี่เห็นหรือเปล่ามันตัวเล็กมากเห็นตัวเล็กไหมคะ560ไปโอเคก็เลือกที่จะทำแอคชั่นเดินมาเทเรนนี้นะคะถ่ายนี้แล้วเวลาคุณจะเดินทางคุณจะออกเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำการเดินซึ่งอันนี้เป็นรูปรองเท้าหิมะเพราะเราติดอยู่หิมะทำให้การเดินทางยากลำบากมากต้องจวบให้แค่มา2ใบขึ้นไปและต้องได้ดาว1ดาวโอเคจะเดินทางออกเดินทางด้วยกันนะคะ2ใบต้องได้1ดาวน่าจะได้นะจวบ2ใบนะต้องได้1ดาวเฮ้ยไม่ได้อ่ะไม่สำเร็จทำไมตอนนี้ไม่สำเร็จอ่ะเห็นไหมคะเป็นดาวครึ่งดวงดาวครึ่งดวงแต่ว่ามันประกอบเป็นหนึ่งดวงไม่ได้อ่ะโอเคเชื่อต่อไปลองทำอันนี้แล้วกันนี่ you may discard this during the result steps ใช่ไหมเพื่อที่จะอาชีพเอาอันนี้ทำไม่ได้นี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวเราทำไม่สำเร็จนะคะเราไปต่อไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีช่องสีดำให้อ่านใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องทำเพิ่มอ่ะต้องทำเพิ่มเลือกเก็บได้นี่ยังไม่ต้องใช้มั้งวอลเพนให้แอนจิก้าเก็บไพ่ไปนี้ละกันหรือทิ้งไปเอาอีกทีหนึ่งจวบอีกสองใบมันต้องได้สิหนึ่งดาวอ่ะนี่ไงได้เยอะเลยคราวนี้โอเค2มีเน็ตด้วยได้เน็ตอันนี้จะดีมากในการออกไปล่าสัตว์หรือสู้กับอะไรสักอย่างไม่ดีอ่ะอันนี้ดีอันนี้ก็ดีนะคะเว้ยคันธนูอันนี้ใช้ตกปลาได้ด้วยแต่ไม่น่าจะมีปลาแถวนี้เนาะไม่น่าจะต้องใช้ปลาเน็ตคีย์เวิร์ดเป็น aggressive กับ skill เลือกอะไรดี
อันนี้กับอันนี้ใกล้เคียงมากเลยแค่มีเป็ดตกปลาแล้วอันนี้ทำได้ง่ายกว่าเลือกเป็นเน็ตนะคะเข้ามือแอนจิก้าเพื่อนเป็นของแอนจิก้าอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้เลยเก็บเข้าไปในเจอร์นัลโอเคอย่างนี้โอเคแล้วยังไงต่อโอเคต่อก็คือเราไปได้แล้วใช่ไหมเราไปนะขุดไหมดูก่อนละกันเพราะมันฟรีแอคชั่นนะคะไม่ต้องเปิดไพ่ก็ดูซิว่าทางโน้นมีอะไรหรือเปล่าเบอร์72626มี1ใบเหมือนกัน Fresh prints can be seen in the snow. Their shape is much like that of a human foot, but the enormous size and what looks like a sixth toe force you to abandon this idea. ไปเจอรอยเท้าที่มันคล้ายๆคนนะคะเป็นรอยเท้ามนุษย์แต่ขนาดมันใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับว่ามีนิ้ว6นิ้วทำให้คุณรู้สึกตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่าตามไปดีกว่าไม่ชอบมาพากลยังไงนี่เป็นรอยเท้าในหิมะนะคะ Are you going to follow the strange footprints or should you choose the safer option ตามไปดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเกิดมีใครที่มีความกลัวไม่สามารถทำแอคชั่นต่อไปนี้ได้เรายังไม่กลัวทำไหมคะเปิดแผนที่ต้องใช้สองแอคชั่นไม่ต้องสำเร็จไม่ต้องมีดาวนี่กลัวเหมือนกันเนาะแต่ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคุณดูไหมคุณออกไปสำรวจไหมอยากเล่นแบบเรียลไทม์มากเลยจะได้รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูนะคะลองดูอาจจะตายได้ไม่รู้ว่าอาจจะจบคลิปแค่นี้ดูซิว่าไปเจออะไรโอเคแอคชั่นคือเปิดแผนที่ต้องจั่วไพ่มา2ใบจริงๆคุณจะใช้อันนี้ก็ได้นะเพราะลบ2แต่รู้สึกสิ้นเปลืองมากอยากเก็บไว้เวลาใช้ดาวอ่ะเก็บไปใช้ดาวเปิดมา2ใบโอเคกลัวมากเลยอ๋อนี่เป็นไพ่คำสาปเท่ากับคะแนน0นะคะถ้าเกิดเราต้องการดาวเนี่ยก็คือไม่ให้ดาวเราแต่ถ้าเล่นธรรมดาเปิดธรรมดาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องสาปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งไป A Troubled Childhood นี่เป็นไพ่ของแอนจิก้าเก็บโอเคแล้วก็เปิดไพ่6 8 7ดูซิว่าเราจะรู้ไหมว่าคนหรืออะไรสักอย่างที่มันมีนิ้วเท้า6นิ้วเนี่ยมันคืออะไรกลัวมาก6 8 7เฮ้ยอะไร The footprints take you down a snowy path that runs along a precipiceYou do not know what terrifies you more, falling into the void or running into the thing that made these tracks. Why? Okay, ตัดสินใจผิดค่ะ ถ้ามันมีแอคชั่นที่มันมีรูปสีแดงอย่างเงี้ยรอบข้างแสดงว่าเป็นแอคชั่นที่เราจะต้องทำมีไม่ได้ Okay, ทุกคนที่ทำอยู่ก็คือ2คนนี้จะต้องทำอันนี้ศูนย์ขึ้นไปแล้วต้องได้ดาวสองดวงเฮ้ยมันคือศูนย์บวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่เป็นสัญลักษณ์รูปนาฬิกาทรายแบบนี้ก็คือเป็นจะต้องทำทันทีทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะคะไม่เหมือนอันเนี้ยที่สามารถทิ้งเอาไว้ได้อันนี้ต้องทำเลยได้ดาวสองดวงใช่ไหมคะเปิดสองใบไม่อย่างนั้นก็ใช้อันนี้ละกันเนาะ2ใบกลัวมาก1ดวง3ดวงได้ดาว3ดวงสำเร็จโอเคเฮ้ยอันนี้ดีมากอันนี้คือก่อไฟค่ะเป็นฟืนทำไฟซึ่งสำคัญมากเวลาทำอาหารก็คือช่วยในการยังชีวิตเนาะทำยังชีวิตที่ต่อไปเก็บให้แอนจิก้าเก็บนะคะเพราะคีย์เวิร์ดเดียวกันนี่เป็นสกิลอันนี้ก็เป็นสกิลแต่พอใช้ปุ๊บมันก็หายปั๊บอะโอเคไม่เป็นไรอันนี้มีไม่ได้ค่ะเพราะมี3ใบแล้วอเมเรียยังมีแค่2ใบเพราะฉะนั้นเป็นใบที่3นะโอเคก็เปิดไพ่696
gently. After a few hundred feet, the path is twisting and turning more and more. Oh, สามารถตามรอยเท้านั้นไปได้เนาะ Soon there is less than a foot between the ledge on which you find yourself and the vast emptiness below. Out. น่าจะเจอทางตันก็ตามไปร้อยกว่าฟุตใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นทางคดเคี้ยวแล้วคุณก็ค้นพบว่าคืออยู่แบบติดหน้าผาเลยอะจะตกไม่ตกแหล่อยู่แล้วนะคะเอาอีกแล้ว Why? นี่เราทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่ามาทางนี้เลยน่าจะกลับไปทางบอลลูนแล้วเพราะเราสามารถซ่อมบอลลูนได้โอเค the slightest slip could be fatal ถ้าเพียงแต่คุณจะเนาะลื่นลงไปนิดเดียวก็ตายแน่นอน but there is still time to go back the way you came ยังมีเวลาที่จะหันหน้ากลับไปแต่คุณจะต้องทำ following actions นะทำการ balance หรือทำการปีนเป็น lock action นะคะจั่วมา3ใบแต่ต้องการดาวแค่1ดวงหรือทำ balance action จั่วมาแค่1ใบขึ้นไปแล้วตัดแต่ต้องได้ดาว2ดวงเมื่อไหร่จะหลุดพ้นไปจากแถวนี้สักทีตกลงไอ้รอยเท้านี่มันคือใครมันคืออะไรมาจากไหนเนี่ยโอเคจะเลือกเป็นการ balance นะคะขอจั่วมา2ใบแล้วกันต้องการดาว2ดวงดวงครึ่งไม่อ่ะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่สำเร็จนะเราตกแน่นอนเพราะฉะนั้นจะขอรู้สึกสิ้นเปลืองมากแต่จะขอใช้อันนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นดาวเนาะก็คือได้ดาว2ดวงก็คือเราทำสำเร็จก็คือใช้นี้ไปปุ๊บอันนี้ก็คือทิ้งแล้วอันนี้เราเลือกเป็นรองเท้าหิมะดีมากเลยเก็บรองเท้าหิมะอ้าวต้องทิ้งไปหนึ่งนะคะขอทิ้งอันนี้แล้วกันให้อิมิเลียนะทำสำเร็จเปิดไพ่7สีหนึ่งOpens up onto a snowy clearing, and you spot the entrance to a cave carved into the rocky wall. As you approach, the deep thundering growl emanates from within. ไปเจอถ้ำนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงคำรามมาจากข้างใน If there is on นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นคำศัพท์เวลาเล่นคำศัพท์อื่นแล้วเป็นสัญลักษณ์อันนี้ซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้น if there is สัญลักษณ์อันนี้อยู่ใน journal เนี่ยสามารถที่จะทำเอฟเฟกต์นี้ได้แต่เราไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำไว้โอ้ตายละไปเจอบิ๊กฟุตใช่ไหมคะเนี่ยนี่ตัวอะไรสัตว์ประหลาดตามไปทำไมเนี่ยเราตามไปทำไมเราต้องสู้ค่ะเรายังไม่ได้ทำเน็ตน่ะเรายังไม่ทำตาข่ายอ่ะเราสู้กับมันไม่ได้อ่ะโอ้โหโอ้ยตายละเราจะข้ามมันได้ไหมเนี่ยแล้วต้องจั่วไพ่ขึ้นมาทั้งหมด3ใบขึ้นไปแล้วต้องได้ดาว7ดวงเราไม่มีการ์ดไม่มีอุปกรณ์ต่อสู้ จะทำให้เด็กของเราใช่ไหมเด็กของเราล่อยหรอใช้พลังชีวิตเยอะมากแต่3ใบขึ้นไปเราต้องสู้นะคะหนีไม่ได้ไปเจอบิ๊กฟุตนะจั่วไพ่สัก9ใบค่ะช่วยไม่ได้โอ้ยไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อกี้ใช้ไปแล้วด้วยอ๋อคิดอะไรอยู่อ่ะคิดอะไรทำไมไม่ทำเน็ตตอนทำทำไมเราไม่ทำเน็ตโอเค7ดวงไม่ไหวแน่ๆเลยฉันได้ไหม1 2โอ้โหเอ้า3 4 5โอ้โห6มันดาวมันทันเลยไป7โอ้โห
นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยใบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะหลุดออกมานี่ได้คำสั่งมาทั้งสองใบนี่ไงเห็นหรือเปล่าอะ1 2 3ใช่ไหม1 2 3 4 5 6ดูดาวตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็7โหเจ๋งมากเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆโอเคสำเร็จแต่เลือกเก็บได้1ใบอันนี้ให้ดาว Knowledge is powerน้อยชาวเยอะมากเอาทำแพนไพ่ไหมเลือกเก็บอันนี้ดีกว่ากลัวมากเลยเฮ้ยแต่ใช่นี่ทิ้งอันนี้นะคะมันมี3ใบอยู่3ใบนะโอ้ตายเดี๋ยวก่อนอันนี้สำเร็จไปแล้วใช่ไหมก็คือทิ้งไปในนี้แล้วนี้ก็คือเมื่อเราทำสำเร็จแล้ว the monster flees มันหนีไปแล้วก็ปล่อยแบบถ้ำของมันเนี่ยก็เปิดกว้างออกมาสำหรับเราเฮ้ยอาจจะมีสมบัติไม่รู้นะ banish a green 726 card from the adventure deck if available น่าจะไม่ available น่าจะได้เปิดอันนี้แล้วนะ726สีเขียว726สีเขียวไม่มีTake two 003 cards and a 668 card and take a 726 card. นี่ไง726มีแต่อันเนี้ยอันนี้มันเป็นเควสอื่นนะคะไม่ใช่เควสของเราก็คือมาแทน726อันนี้ใช่ไหม726อันนี้726ใหม่มาแทนใช่ไหมคะแล้วก็เปิดไพ่003มา2ใบไพ่003ถ้าจะไม่ผิดมันเป็นไพ่แบบ XP นะคะประสบการณ์เนี่ย003 2ใบใช่ได้1 XP ได้1 XP experience point เวลาเอาไปแลก level up ได้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บเป็นรูปหนังสือก็เก็บอันนี้เจอแล้วเหมือนกันไว้ก่อนนะยังมีอะไรอีกหรือเปล่า668เอ๊ะจำไม่ได้แหละ668มีไหมมี668มีเนาะ banish 726 banish เนรเทศไพ่ใบนี้ออกไปไพ่ใบนี้ออกมาใหม่นะแล้วก็668คือ searching the small cave ก็เนาะแน่นอนมันหนีไปแล้วนี่ก็ต้องค้นถ้ำของมันใช่ไหมคุณเจอ pilot uniform โอ้ยลากไปกินแน่นอนเลยนักบินไปเจอ uniform ของนักบินที่มันอยู่ในสภาพขาดวิ่น judging by the blood stains its owners was likely eaten by the abominable snow creature น่าจะถูกกินไปแล้วนะคะเพราะมีเลือดเต็มไปหมดIn a little nook, you discover a discarded book detailing the main principles of air streams. ก็ในหลืบถ้ำเนี่ยก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับ air stream. โอ้ยน่าจะช่วยเราได้เวลาเราได้นั่งบอลลูนเมื่อไรจะได้นั่งก็ไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย A study of air streams and their effects on the piloting of flying machines. เป็นคู่มือในการเนาะ hot air balloon. When you are to take a 700, you may take a new.โอเคเก็บแน่นอนเก็บเอาไว้ในสมุดของเราอันนี้น่าจะช่วยเราได้อยากเจออาหารมากกว่าเพราะตอนนี้รู้สึกว่าไพ่เราเหลือน้อยลงนะคะต้องกินอาหารไม่เหลือเนื้อนี่เหลืออะไรให้เรากินเลยเหรอไอ้ตัวเนี้ยนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะทิ้งไป in the past โอเคแล้วทีนี้คุณสามารถพักได้พักเหนื่อยได้เป็นรูปเปลเนี่ยรูปพักสัญลักษณ์พักนะคะถ้าใครเหนื่อยเนี่ยพักตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้เรายังไม่เหนื่อยมีไฟด้วยมีไม้มีตรงเนี้ย
เราสามารถหาไม้หาเหมือนเชือกแล้วก็มีกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์เช่น snow shoes เนี่ยซึ่งมันต้องใช้ไม้และใช้เชือกใช่ไหมคะมันมีตรงนี้ถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอะวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในการสร้างอุปกรณ์นะคะเราจะต้องจั่วไพ่นะไม่ต้องมีดาวก็ได้แต่ในเมื่อตรงนี้มันให้เชือกให้ไม้เราแล้วแทนที่จะต้องได้ไม้1ชิ้นและเชือก2ชิ้นในการจั่วไพ่3ใบเนี่ยฟรีค่ะเราทำอันนี้ได้มาฟรีๆเลยแล้วเมื่อเราสร้างอุปกรณ์ได้แล้วอันนี้มันมีลูกเต๋าเขียนเลข4ถูกไหมคะก็คือสามารถใช้อันเนี้ยใช้รองเท้าหิมะได้4ครั้งก็วางลูกเต๋า4ลงไปข้างบนนะนี่เป็นคีย์เวิร์ดคือวิวถ้าเรามีไพ่ใบอื่นที่เป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันสามารถเอามาซ้อนได้ถึง S ถึง3ใบนะคะก็คืออันนี้ไม่อยู่ในมือเราแล้วแสดงว่าอเมเรียตอนนี้สามารถที่จะมีไพ่เพิ่มได้อีก1ใบมี2ใบตรงนี้นะคะโอเคทำลองใช้คีย์มาร์คได้แล้วเพราะว่าเรามีตรงนี้นี่เลยแอนจิก้าก็ทำเน็ตได้ด้วยทำตะข่ายได้เพราะว่าต้องใช้เชือกและใช้หินถูกไหมคะแล้วตรงนี้มีหินตรงนี้มีเชือกทำได้ฟรีเหมือนกันดีมากดีมากคีย์เวิร์ดคือสกิลกับ aggressiveness ทิ้งอะไรไปเมื่อกี้เมื่อกี้บอกมีเป็นสกิลช่วยไม่ได้เนาะโอเคใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอุปกรณ์รู้สึกนี่อันนี้ก็ทำได้อันนี้ทำไมทำไฟแต่ถ้าเราจะสร้างไฟตรงนี้เรายังไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเลยที่จะมาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจะสิ้นเปลืองนะคะเราสามารถทำไฟได้นะแต่มันจะสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นยังไม่ทำจนกว่าเราจะได้อาหารนะแล้วมีอะไรอีกโอ๊ยงงมากเลยอ่ะเพิ่งสังเกตว่าเรายังไม่ได้ดูเปิดไพ่560ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมที่บอกไปว่ามันมีเบอร์560ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนไพ่ใบนี้ได้แทนที่จะ704สายไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะทำตอนนี้นะแล้วยังไม่ได้ขุดเลยใช่ไหมแล้วมัวแต่ตามไอ้บิ๊กฟุตไปอ่ะเขาเปลี่ยนเป็น560นะคะหรือจะขุดก่อนศูนย์กลัวไม่รู้เจออะไรอีก560มีแค่1ไป560 As you slowly make your way across the plateau you notice a dark shape contrasting with the white snow เจออะไรดำๆตัดกับสีขาวๆมีอะไรอีกสักอย่างนึงสักที่เราสามารถสำรวจได้นี่เห็นมันต่างกันแค่ตรงนี้อันนี้เรายังขุดได้อยู่แต่ว่ามีตรงนี้เพิ่มเติมนะคะในใบ560นะเพราะฉะนั้นต้องสำรวจบริเวณดีๆเลยนะคะว่ามีตัวเลขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะแล้วไปนี้ก็เข้าไปในใบที่เรียกว่า the past ไปอยู่ในอดีตเราแล้วไพ่ใบที่เราทิ้งไปนะคะแล้วก็เรายังอยู่ตรงนี้อยู่นะเรายังขุดได้เลยดูอันนี้ได้ก็อันนี้มันเป็น free action ไม่ต้องเปิดการ์ดเพราะฉะนั้นดูเบอร์683เรายังไม่หลุดมาจากบริเวณนี้เลยนะไปเจอบิ๊กฟุตมันเกือบตายมาแล้ว You proceed until you reach the object you saw in the snow ไปเจออะไรอยู่ในหิมะ It turns out to be a piece of metal that must have come from an airplane or some other flying machine ไปเจอโลหะที่มันน่าจะมาจากเครื่องบินหรือว่าอะไรสักอย่างที่ใช้ในการบิน The object teeters on the edge of the precipice What luck โชคดีมากAnother couple of feet to the right and you would have had to scramble down the side of the sheer cliff to reach it. นี่ไปเจอเครื่องจักรค่ะ engine part ช่วยในการซ่อมแซมถ้ามีการ์ดที่มันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ได้อยู่ใน journal ของเราเราสามารถทำ action นี้ได้แต่เราไม่มีเนาะยังไม่เคยเจอสัญลักษณ์ navigation เนาะใช่ไหมไม่มีไพ่ที่มีสัญลักษณ์ navigationมีสัญลักษณ์บอลลูนมีสัญลักษณ์นกทำไมมาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ไม่มีแต่ว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ก่อนมันจะต้องใช้ในการช่วยซ่อมไอ้บอลลูนได้แน่นอนเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเอา experience points XP เนี่ยมาไว้ข้างหลังแทนก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็เรามีรองเท้าหิมะแล้วซึ่งจะช่วยเราได้แต่ตรงนี้หิมะมันยังน้อยกว่าตรงนี้เนาะใช่โอเคเรายังไม่อยากจั่วไพ่เยอะจะใช้
รองเท้าหิมะในการเดินทางกลับเอ้ยยังไม่ได้ขุดก่อนอาจจะทำการขุดนะคะต้องเปิดไพ่มา2ใบได้ดาว1ดวง2ใบขึ้นไปเป็น2บวกก็จะเปิด2ใบได้ดาว1ดวงมีไอ้จอบด้วยเสียมเนี่ยมันเพิ่งจะมาได้เนาะอันนี้ช่วยในการเดินทางหรือว่าสู้ไม่ได้ช่วยมากแค่ไหนแค่เท่าไหร่แค่ลบจำนวนไพ่เขาเก็บอันนี้ละกันให้แอนจิก้าดีไหมโอเคทิ้งนะแล้วก็713เจ็ดหนึ่งสามมีมากกว่า1ใบ713มี2ใบค่ะก็ซูม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 เลือกนี้ว้ายคนตายละส่วนใหญ่มันจะแบบดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะคะพวกที่มันมีแบบช้อยส์อย่างเงี้ยต้องเลือกซูมอันนี้รู้สึกว่าเหมือนว่ามือเราไปโดนอะไรหรือเปล่า When you can no longer feel your hands you decide to take a break from your search มัวแต่เนาะมือไม่แบบไม่มีถุงมือใช่ไหมอยู่ในความหนาวเอ้ย lock action โอเค feel เหมือนว่ามือชามือหนาวมือจะเป็น frostbite ต้องทำนะคะต้องทำต้องเปิดแค่1ใบแล้วต้องได้ดาว1ดวงด้วยไม่ได้ค่ะมีอะไรช่วยเราได้ไหมมีขอทิ้งอันนี้ละกันนะคะอันนี้คือไพ่ของอันจิก้านะคะ You may discard this during the result step เพื่อที่จะเอาดาวก็คือทิ้งไพ่ใบนี้เพื่อที่จะได้1ดาวก็เลือกทิ้งไพ่ใบนี้นะคะเพื่อที่จะได้1ดาวเราจะได้ไม่ต้องเจอความหนาวเหน็บหรือเจอความบาดเจ็บอะไรนะคะทิ้งไพ่ใบนี้แล้วก็จะเก็บอันนี้แทนมันเป็นของแอนจิก้าไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เก็บไว้ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสำเร็จ Feeling has returned to your hands One random involved character may choose one card stamina and add it to their hand Return this โอเคก็คนใดคนหนึ่งเนี่ยเลือกไพ่ในกอง discard pile ซึ่งมันค่อนข้างหนามากที่เขียนว่า stamina เอามาใส่ในมือได้ stamina เอาตะกร้าของตะกร้าดีกว่าเอาตะกร้ามาแทนนี่ไม่ต้องแทนเพราะนี่มี3คนโอเคแล้วก็ return this บางอันที่เขาเขียนว่า return this ก็คือให้กลับเข้ากล่องไปนะคะกลับเข้ากล่องแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันค่อนข้างจะลดลงมากจะหมดอยู่แล้วก็คิดว่าคลิปแรกจบแค่นี้ก่อนนะคะแต่ว่าจะมาทำคลิปที่2ต่อไปละกันขอเล่นอีกสักหน่อยอย่างน้อยอยากให้ขึ้นบอลลูนก่อนนะจะได้รู้ว่าเล่นยังไงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับ Seventh Continent แบบ Base Game นะคะมันมีอะไรแปลกใหม่มาอยากให้เห็นกันว่ามันเล่นยังไงนะคะก็วันนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย